วันนี้จะมาพูดคุย ND filters ND 2ถึง32ยี่ห้อเอิร์ธมีอะไรบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับคุณทุกเรื่องชัตเตอร์โอเคนะครับและนี่ก็คือ variable ND ND filter นะครับ ND 2ถึง32ที่สามารถลดตั้งแต่1ถึง5 stop นั่นเองนะครับมีความยืดหยุ่นมากแม้กระทั่งในสตูดิโอที่ผมรีวิวเนี้ยผมก็ยังใช้ตัวเอิร์ธครับผมใช้1 stop นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเบลอฉากหลังที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับโอ้ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากใช้ในส่วนนอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะครับนี่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นจริงๆนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณโฟโต้วิดีโอเคลียร์ด้วยนะครับของอาจารย์สุระที่มอบสินค้าตัวนี้มาให้ผมรีวิวด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็เลยมี10จุดเด่นแล้วก็3จุดด้อยที่ผมจะรวบรวมมาให้เพื่อนๆในสินค้าตัวนี้มีอะไรบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ variable ND ND filter ตัวนึงนะครับที่ห้อ Earth นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เรียกว่าพรีเมียมระดับพรีเมียมมี plus อยู่ข้างบนนี้นะครับผมเรามาคุยกันเรียกว่า10จุดเด่นของ variable ND ND 2ถึง32ที่มี stop ถึง1ถึง5 stop ที่ห้อ Earth กันนะครับมีอะไรบ้างมาเริ่มกันนะครับจุดเด่นของข้อที่1 นะครับไม่มี weakness นะครับหรือปัญหาของ cross X นี่คือปัญหาหลักของ VND นะครับในท้องตลาดทั่วไปนะฮะจะมีปัญหาเยอะมากทำให้คลิปวิดีโอของเราเสียหายใช้งานไม่ได้ทันทีนะครับผมทดลองในนอกสถานที่ที่ช่วงเวลาบ่าย2เนี่ยลองส่งไปที่ท้องฟ้าดูไม่เห็นนะครับเราลองทดสอบว่าในช่วงของเรนที่ผมใช้อยู่ก็คือ1835ที่ f1.8 นะครับลองดูว่าเอ๊ะมันยังไงผมเปิดที่18เลยนะโดยใช้ตัว Backmagic 6K นะครับลองส่งเข้าไปดูในช่วงของระยะมันก็จะอยู่ประมาณที่25นะครับ25 mm นั่นเองนะครับทดสอบถ่ายสถานที่นี่จริงๆรู้สึกประทับใจมากคือไม่มี cos x นะครับแล้วลองซูม35เหมือนกันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเอาจริงๆแล้วมันทำมาเพื่อเลนส์วายโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัว ND 2ถึง32 stop 1.5 นะครับถือว่าใช้งานดีๆมากๆเลยนะครับผมมาจุดเด่นข้อที่2ครับคือเรื่องของการโคตติ้งเนี่ยการโคตติ้งของตัว Earthสำหรับ VND filter นะแบบ nano 20 layer เนี่ยทำความสะอาดง่ายครับเป็นแก้วที่มีวัสดุค่อนข้างจะเกรดพรีเมียมในวงการ optical นะครับ shot B270 นะครับจากเยอรมันแท้ๆเลยนะครับโดยแก้ว B27 เนี่ยเป็นแก้วใสบริสุทธิ์เนื้อคุณภาพดีสูงมากนะครับซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการหักเหของแสงป้องกันขอบ UV นะฮะค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อนนะฮะตัวแก้วเองนะครับถือว่าเป็นอีกอันนึงที่โคตติ้งได้มาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับผมมาในจุดเด่นข้อที่3ก็คือโครงสร้างที่เรียกว่าแมกนาเรียมนะฮะเอ๊ะมันมาจากไหนเอ่ยมาจากคำว่าแมกนีเซียมผสมอลูมิเนียมนั่นเองแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบานะครับขอบเนี่ยบางมากนะครับถือว่าบางกว่ายี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดนะครับนอกจากนี้ VND ของ Earth เนี่ยมีเกียว2ชั้นด้วยกันนะครับสามารถเกี่ยวซ้อนฟิลเตอร์ได้เพิ่มได้อีก1 นะครับถ้าเกิดใครต้องการเสริมหรือว่าเพิ่มความเข้มของแสงเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะฮะนอกจากนี้แหละใครที่มีฝาปิดอยู่แล้วฝาของผมเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วคือจะเป็นขนาด77ก็สามารถที่จะบีบเข้าไปแล้วก็ปิดฝาได้ทันทีนะเพื่อป้องกันตัวฟิลเตอร์นั่นเองนะครับประหยัดเงินไปด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครมีฝาอยู่แล้วก็สามารถที่นำมาใช้ได้เลยนะครับมาจุดเด่นข้อที่4นะครับมีตัวสต็อปเปอร์นะครับที่ช่วยให้การหมุนไปสุดนะครับ
5สต็อปนะครับแล้วก็ว่าเป็นหมุนลงมาสุดก็คือ1สต็อปเนี่ยทำได้ทันทีนะครับแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งกะอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันมีตัวซอปเปอร์นี่แล้วทุกสต็อปเนี่ยตั้งแต่1สต็อป2สต็อป3สต็อปจนถึง5สต็อปเนี่ยใช้ได้เกือบทุกสต็อปเลยนะครับแล้วไม่เกิดคอสเอ็กซ์ขึ้นมาทุกสต็อปมีค่าหมดเลยนะครับใช้ได้งานได้ทันทีเลยนะครับไอ้นี่คือจุดเด่นข้อที่4ครับเรามาดูจุดเด่นข้อที่5นะครับเป็นอีกบริษัทที่มีความชัดเจนมากๆในเรื่องของการรักโลกนะครับรักสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆการขายสินค้าทุกชิ้นนะทุกๆชิ้นเนี่ยจะนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปสมทบทุนในการปลูกต้นไม้ในโครงการ Eden Reforestation Project ใน5ประเทศด้วยกันนั่นก็คือเฮติอินโดนีเซียมาดากัสการ์โมเซมบิกและเนปาลนะครับปัจจุบันปลูกไปแล้วร่วมกว่า5ล้านต้นด้วยกันเยอะจริงๆนะครับอยากจะให้มาเมืองไทยเหมือนกันนะครับก็จะสร้างอาชีพให้กับบ้านเราในชนบทมากขึ้นด้วยนะครับผมจุดเด่นข้อที่6ความชัดเจน contrast ที่ใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ลดทอนความชัดเจนแล้วก็เพิ่ม contrast ให้กับตัวงานมากขึ้นนะครับทำให้คลิปเราเนี่ยเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับใครที่ทำสต็อกเนี่ยเริ่มต้นหรือว่ามีฟิลเตอร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถลองพิจารณาตัวนี้ได้เลยนะผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ามากจริงๆนะครับเนื้องานเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับคมแล้วก็ไม่ลดทอนความคมของเลนเลยนะครับใครที่มีเลนความคิดคมอยู่แล้วถือว่าดีมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่ายที่ผมเคยใช้นะฮะโอ้โหมีทั้งไม่คมสีก็เพี้ยนหนักเลยนะฮะอาจจะเป็นเทคโนโลยีเก่าก็ได้นะฮะแต่ยังไงแล้วผมหยิบมาใช้ของเอิร์ธสำหรับตัว Plus เนี่ยค่อนข้างจะประทับใจมากๆสำหรับความคมชัดแล้วก็คอนทราสต์ที่ให้มานะครับจุดเด่นข้อที่7นะความรวมตัวในระยะที่1สต็อปถึง5สต็อปโดยปกติแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานนอกสถานที่บ่อยถูกไหมฮะในสตูดิโอแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ่ายในคลิปแบบเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นในผมสาธิตนะครับมันก็ใช้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับว่าแสงเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะใช้ในสถานที่แล้วเนี่ยยิงแสงเข้ามาแล้วเราต้องการ depth of field หรือว่าความต้องการระยะชัดตื้นชัดลึกเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งในสถานที่ก็ได้นะนอกสถานที่ก็ได้แต่ถ้าเกิดนอกสถานที่ผมแนะนำนะครับสำหรับ 1-5 stop เนี่ยใช้ได้ประมาณแสงประมาณ 7 โมงเช้าจนถึง 10 โมงเช้านะฮะก็ไม่นั้นจะแสงจะค่อนข้างจะแข็งแล้วนะครับผมอีกอันนึงก็คือเป็นประมาณ 4 โมงเย็นจนถึง 6 โมงเย็นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในนอกสถานที่เนี่ยเพื่อนๆต้องดูว่าอยู่ในถ่ายที่ร่มที่มีแดดร่มๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆคงจะต้องใช้ได้เยอะจริงๆครับสำหรับตัวของสเปคที่เป็น 1-5 สต็อปนะครับผมมาในจุดเด่นของข้อที่8 Variable ND 2-32 Filter มีขนาดมากมายให้เราได้เลือกใช้นะตั้งแต่ 37 mm 39 mm 4.5 mm ไปจนถึง95 mm นะมีขนาดให้เราเลือกนะครับสำหรับของผมนะครับก็จะเป็น ND filter ขนาด 77 นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับ Variable ND ND filter นะครับที่อยู่ในท้องตลาดระดับเกรดพรีเมียมแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็จะถูกและประหยัดกว่า1เท่าตัวด้วยกันโดยไม่มีวิกเน็ตเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะครับจุดเด่นข้อที่9นะครับสำหรับค่าสีนะครับหลังจากที่จะใช้แล้วผมถือว่าผมพอรับได้นะแล้วก็โอเคระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันอาจจะชิปในส่วนของตัวสกินโทนเนี่ยมันจะชิปออกไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับไวบรานซ์ที่เราตั้งนะครับฟิลเตอร์ ND ฟิลเตอร์หรือว่า Variable ND ฟิลเตอร์เนี่ยเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยมันมีสีเพี้ยนแน่นอนแต่ว่าเพี้ยนน้อยเพี้ยนมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตั้งไวบรานซ์เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเนี้ยผมก็แนะนำว่าถ้าใครต้องการให้ไวบรานซ์ค่อนข้างจะตรงมากขึ้นแนะนำให้ซื้อนะครับแอปพลิเคชันหลัก10นะครับไม่แพงอะไรมากเลยนะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า Light Spectrum Pro นะฮะตัวนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างจะถูกมาวัดในส่วนของไวบรานซ์แล้วปรับค่าสีของตัวไวบรานซ์ลงประมาณ400นะครับก็จะได้ค่าที่แสงที่ถูกต้องนะครับปกติตามความเป็นจริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวัดแสงไวบรานซ์ที่ผมแนะนำนะครับนำแอปนี้มาบวกผนวกกันด้วยการใช้ตัวแอปนี้นะครับผมจุดเด่นข้อที่10นะครับการใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอใครที่ใช้งานในส่วนของตัว Time Wrap เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าสมัยก่อนผมตัว Variable ND เนี่ยจะติดขอบวิกเน็ตนะฮะหรือว่าขอบที่เป็นคล้ายๆดำๆขอบนะฮะคลาสสิกนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีแน่นอนครับและเพื่อนๆก็สามารถใช้ตั้งแต่1สต็อปจนถึง5สต็อปนะใครที่ถ่ายแสงประมาณ Day to Night หรือ Night to Day นะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่า
การที่จะใช้สต็อปที่ไม่ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยมันไม่มีวิ่งเน็ตด้วยเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเป็นยังไงคุ้มค่าทุกสต็อปที่เราใช้จริงๆครับอ่ะเรามาดูข้อเสียกันดีกว่าเมื่อดูข้อดีแล้วผมก็มาจับประเด็นข้อเสียสำหรับตัวนี้นะฮะก็คือมาเรื่องของข้อแรกเลยนะครับเคสเล็กนะครับก็คือกล่องที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นรอยขูดขีดง่ายมากนะครับเปิดออกมาก็มีรอยแล้วนะครับอันนี้สำหรับผมแล้วก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวเคสเล็กนะครับอยากจะให้ทำให้ดีกว่านี้นะครับไม่มีรอยสแครชหรือว่าอะไรอินสเปคให้ดีนะครับประทับใจครั้งแรกเราใช้ไปแล้วอาจจะมีแน่นอนครับมันมีรอยสแครชอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงแล้วอยากจะเปิดออกมาแล้วมันประทับใจครับว่าเปิดมามันไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับเราก็ดูว่าเป็นเคสแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าผู้ผลิตปรับปรุงตรงนี้ได้มันก็จะทำให้ความประทับใจของลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มันดูแล้วโอ้เกรดพรีเมียมจริงๆนะครับผมข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือการออกแบบของEarth นะครับ Variable ND ตัว Plus ตัวเนี้ยเป็นกล่องสีประมาณเทาๆนะครับผมแกะออกมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ดึงตัวกระดาษออกมานะครับตรงกลางเลยอ่ะโอเคนี่ไม่มีปัญหาก็ดึงออกมาได้นะครับแต่ไอ้ตรงขอบที่มีปุนะครับพอผมพยายามที่จะดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันขาดทั้งชุดเลยครับคือเป็นการออกแบบที่ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเส้นปุเส้นเนี่ยผมต้องมาง้างอะไรเนี่ยให้มันออกมาไปมาดึงแล้วก็ขาดทั้งดุ้นเลยครับก็ทำให้กล่องของผมเนี่ยจะต้องอยากจะให้มันเก็บไว้ดีๆแต่การมันขาดออกมาแบบข้างบนเลยไม่ได้ลอกออกมาเป็นตามปุตามนั้นนะฮะจริงๆน่าจะดีไซน์ดีกว่านี้นะก็คือให้มันลอกปุให้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่อาจจะว่ามันดีไซน์อะไรด้วยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับคนแกะด้วยละกันนะครับแต่ว่าผมแกะแล้วผมดูว่ามันแกะยากจริงๆครับสำหรับตัวกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็จุดเสียของข้อสุดท้ายคือข้อ3นะครับผมพูดตรงๆว่าแก้วเนี่ยมันคมจริงนะแต่ว่าตัวชิปตัวแสงสีมันจะออกค่อนข้างจะไวบรั่งอุ่นๆ นิดนึงสีออกเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นมากนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าในทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยก็จะประมาณสีก็จะอุ่นๆประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมากหรือน้อยนะครับเราก็ต้องชิปแวร์บาลานซ์ให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็ที่ผมบอกว่าก็คือการแก้ปัญหาเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Light Spectrum Pro นะครับมาชิปแวร์บาลานซ์ลงมานิดนึงนะครับลงจากเดิมที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเช็คแวร์บาลานซ์แล้วสมมติว่าได้ 5,000 แล้วก็ลดลงมาหน่อยให้เหลือ4,600นะครับมันก็จะทำให้แวร์บาลานซ์ของเราเนี่ยตรงมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นประเด็นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมชิปออกมาแล้วก็สีค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับและนี่ก็คือเป็น10จุดเด่นแล้วก็3จุดด้อยที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นไงครับสำหรับ10จุดเด่นแล้ว5จุดด้อยที่ผมนำเสนอในวันนี้นะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะตัดสินใจซื้อ Variable ND ที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับลดตั้งแต่1ถึง5สต็อปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ทักไปที่โฟโต้วิดีโอเคใน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่ามาจาก Shutter OK นะครับรับไปทีเดียวที 5% นะครับผมจนถึงปี2022เนี้ยสิ้นปีนี้เลยนะครับผมอ่ะอย่างไรแล้วก็เข้าไปอุดหนุนกันนะครับผมยังไงแล้วก็ขอบคุณนะครับโฟโต้วิดีโอเคอีกทีนึงแล้วกันของอาจารย์สุรานะครับที่ส่งตัวเคลียร์ตัวเนี้ยมาให้ผมนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมให้ผมมาสาธิตแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับในการตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะวันนี้ผมทีมไมตีจาก shutterok.com ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเริ่ม F2.8 ISO 400 ISO 400นะครับถ้าเกิดเอาฟิลเตอร์ออกนะครับคีย์ฟิลเตอร์อยู่ที่ ND32ถ้าฟิลเตอร์ออกไปประมาณนี้เบิร์นเซตอยู่ที่เซิร์ฟสเก็ตแพนเน็ตเอ็กนะฮะนี่ฟิลเตอร์ ND32 ใส่เข้าไปเราจะได้ประมาณนี้